นะคะสำหรับการอบรมรอบก้าวหน้าที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งที่จริงเราก็ได้เริ่มกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับผู้ที่มาเช้าไปเช้าเย็นกลับคือได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละนะคะแล้วก็นี่คือสาเหตุที่เราเนี่ยต้องการที่จะอัดเอาไว้ให้มากที่สุดเราไป follow up กันได้นะคะทีนี้สิ่งแรกที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกรอบก้าวหน้าเนี่ยนะคะอยากจะถามก่อนว่าพวกเรามีปัญหานี้ไหมพวกเราเนี่ยเคยนั่งสมาธิจนกระทั่งเนี่ยเรามาถึงจุดนิ่งแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อเนี่ยมีไหมมีไหมคะมีค่ะใช่ไหมเป็นปัญหาส่วนมากที่ติดเนี่ยติดอยู่ถึงจุดนี้เนี่ยติดกันกี่ปีใครยกมือขึ้นใครอยากจะตอบได้เลยค่ะติดอยู่ที่จุดนี้เนี่ยกี่ปีคะใครอยากจะพูดก่อนไหมคะหลายปีเกิน5ปีเกิน5ปีของคุณกี่ปีค่ะตอนนี้คือไม่ได้เป็นบ่อยๆแต่มีเป็นแค่บางช่วงนะคะที่ติดอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไม่รู้ว่ายังไงต่อใช่ไหมใช่ไหมหลายปีแล้วอย่างที่มีสภาวะเช่นนี้เป็นบางนั่นแหละบางครั้งครั้งที่ไม่เกิดนี่ไม่ใช่ว่าเรามีคำตอบใช่ไหมแต่พอมาเจอตรงนี้อ่ะเราก็ไม่มีคำตอบใช่ไหมก็เรียกว่ายังไม่มีคำตอบนั่นแหละนะคะแล้วมีใครอีกคะที่ติดคุณติดไหมติดแล้วค่ะติดอยู่หลายปีของอาจารย์นี่ติดอยู่ตั้งแต่ธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์ไปจนถึงก็ต้องบอกว่า10 กว่าปีทั้งที่มีเหตุการณ์ที่ท่าน้ำพลานนกนะทั้งที่มีเหตุการณ์ที่ท่าน้ำพลานนกที่บ้านพลานนกเนี่ยแต่ว่าไอ้จิ๊กซอเนี่ยมันยังต่อไม่ติดจิ๊กซอยังต่อไม่ติดฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะอาจารย์เนี่ยจะพยายามอธิบายเนี่ยอย่างเป็นระบบให้นะเพื่อว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราเนี่ยจะได้รู้ขั้นตอนของการฝึกเนี่ยสติปัฏฐาน4คือเป็นอย่างนี้2ฐานแรกที่ผู้เจ้าวางมาให้ที่จริงแล้วยังเป็น2ฐานที่ของการอยากการปฏิบัติที่เรียกว่าจัดอยู่ในระดับที่ยังอยากอยู่นะคะ2ฐานนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะลดประชากรของเจอรี่ให้มันน้อยลงเพราะว่าคนเดินถนนเนี่ยธรรมดาทั่วไปนะคะเขาจะไม่รู้เหนือรู้ใต้หรอกคุณเขาเดินไปเนี่ยในหัวของเขาว่าจะมีเจอรี่เต็มหัวเลยจะมีเจอรี่เต็มหัวแล้วเขาก็ไม่รู้ไม่ได้เรียกเจอรี่อะไรหรอกรู้แต่ว่าเขาต้องทำมาหากินเขาจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวเขารู้แต่ว่าตอนนี้โควิดนะคะอนาคตก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงนะคะปัญหาการบ้านการเมืองเขาจะคิดตลอดเวลาเลยยิ่งคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะยิ่งคิดมากก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นเขาก็อยู่กับตัวเองนะแต่การอยู่กับตัวเองของเขาคืออยู่กับอะไรคะคืออยู่กับพวกใครคะคือการอยู่กับเจอรี่ซึ่งมันเป็นไข่คนไข่เจียวมันไม่รู้อะไรต่ออะไรแล้วเป็นสภาวะที่ทุกข์มากเป็นสภาวะที่ทุกข์มากฉะนั้นพวกคุณเนี่ยนะคะเข้ามาในจุดนี้เนี่ยก็คือเข้ามาสู่ทางของอริยมรรคมีองค์8แล้วนะคะได้เจอครูบาอาจารย์นะคะที่จะให้คำชี้แนะเนี่ยกับเราได้ฉะนั้นชีวิตของคุณนะคะก็มาถึงจุดของหัวเลี้ยวหัวต่อของการจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยของการอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะจากสภาวะที่เป็นเนี่ยไข่เจียวให้เป็นไข่อะไรคะไข่ดาวใช่ไหมก็คือเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉะนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์เนี่ยนะคะแยกแยะให้อันนี้ก็เป็นลักษณะของเจอรี่เต็มหัวในอีกภาพหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ
ฉะนั้นฐาน1 2ที่เราที่พระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราฝึกเนี่ยนะคะก็เพื่อลดการจราจรของความคิดลดการจราจรเนี่ยของพวกเจอรี่พวกนี้เนี่ยให้มันลดน้อยลงนี่คือสาเหตุของการฝึกฐาน1 2นะคะก็เพื่อทำให้ความคิดเนี่ยมันน้อยลงขอให้ช่วยกันอ่านเห็นไหมเห็นไหมคะจากไกลๆเมื่อดูลมหายใจขออ่านเมื่อดูลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายประชากรของเจอรี่จะน้อยลงความคิดน้อยลงฐาน3คือการจับเจอรี่ทีละตัวเหมือนมองไม่เห็นน้ำค้างหนึ่งหยดที่ตกลงถ้าการจราจรเจอรี่ไม่น้อยลงย่อมจับน้ำค้างหนึ่งแม่ไม่ได้นี่คือยุทธศาสตร์ของการวางขั้นตอนของการฝึกสติปัฏฐานทั้ง4ฐานนะคะ2ฐานแรกเนี่ยที่เราฝึกมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะคะดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายพระเจ้าวางแผนเพื่อต้องการให้เราลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเจอรี่เป็นอย่างนี้เราไม่สามารถรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะก็ซึ่งเปรียบเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรนะคะที่มันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะมาจับน้ำค้างหนึ่งแมะในท่ามกลางอย่างนี้ได้ไหมไม่มีทางเลยนะคะฝนตกลงมาทั้งหาเนี่ยเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเราจึงต้องเอาสติมาปักที่ฐานเอาสองฐานแรกก่อนก็คือดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะเพื่อที่จะมาลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงเพื่อที่จะทำนะคะให้เราเนี่ยเริ่มเห็นช่องว่างของใจนะคะทำให้น้ำเนี่ยนะคะมันนิ่ง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 อย่างนี้เลยนิ่งใสแจ๋วเลยพอมันนิ่งใสแจ๋วอย่างนี้แล้วเวลาที่น้ำนะคะมันจะจึ๊กลงมาเนี่ยทีละหยดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเห็นไหมนะคะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วก็เห็นเนี่ยไอ้วงของมันเนี่ยออกไปไม่ว่ามันจะลงมากี่หยดในอนาคตนะคะคุณอาจจะกำหนดหยดนี้อาเห็นละแต่ทันทีที่คุณเห็นเนี่ยมันมีหยดอื่นมาเจอรี่เข้ามาคุณจะเริ่มที่จะสามารถที่จะกำหนดนะคะกำหนดเนี่ยนะคะทันทีเลยพอคุณกำหนดตรงนี้อยู่เสร็จไปแล้วมันหายไปแล้วมันอีกความคิดหนึ่งเข้ามาทันทีเลยแล้วไอ้ความคิดสุดท้ายตรงนี้แหละที่เราจะไม่เห็นนะคะแล้วมันอาจจะเนี่ยเข้ามาอีก2อันนะคะมาถึงตรงนี้อ่ะคุณจึงจะมาเห็นตรงนี้แล้วคุณกำหนดย้อนหลังได้ตรงนี้เป็นเรื่องของอนาคตที่คุณจะพัฒนาของคุณเองนะคะเรื่องความคิดสุดท้ายแต่ว่านี่คือขั้นตอนที่เราต้องการนะคะเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานเอาสติมาปักที่ฐานเพื่อที่จะเอาเจอรี่เนี่ยนะคะออกไปก่อนฉะนั้นตรงนี้แหละคือวิมุตติสุขที่คุณเนี่ยเข้าถึงนะคะที่คุณเข้าถึงอันนี้นะคะก็คือเนี่ยเข้าถึงช่องว่างของใจแล้วก็วิมุตติสุขตรงนี้แหละที่อาจารย์เนี่ยเริ่มให้อะไรเริ่มให้ปัญญาหัวหอกฉะนั้นสิ่งที่คุณติดนะคะก็คือปัญญาหัวหอกเท่านั้นสภาวะของคุณเนี่ยคุณได้แล้ววิมุตติสุขตรงนี้ซึ่งสิ่งที่อาจารย์เฉลยคุณรู้ก็คือว่าสภาวะนี้เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่านิพพานพระพุทธเจ้าเรียกว่านิพพานที่คุณได้เข้าไปชิมลองมันแล้วแล้วมันก็เป็นความสุขที่สุดนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณได้เข้าไปรู้ละนะวิมุตติสุขก็คือนิพพานชิมลองเขาให้อ่านค่ะเมื่อการจราจรของเจอรี่น้อยลงจะเห็นช่องว่างของใจเป็นช่องว่างระหว่างความคิดเก่าที่เพิ่งหายไปหลักๆนี้นี้กับความคิดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแต่ยังไม่ได้เข้าช่องว่างของใจมีอาการเงียบนิ่งสงบโล่งโปร่งเบาสบายพระพุทธเจ้าเรียกวิมุตติสุขซึ่งเป็นนิพ
ากให้คุณรู้ว่าสภาวะของคุณน่ะมีอยู่สภาวะของคุณน่ะมีอยู่คนที่ฝึกไม่ต้องอะไรมากหรอกคุณแค่อานาปานสติแค่แล้วว่าหลับตาไปรู้เรื่องเขาบอกให้ดูลมหายใจก็ดูไปดูลมหายใจไปแค่นั้นเองอ่ะนะคะอยากจะบอกว่าไม่ต้องให้เวอร์จนเกินไปเป็น 90% นะคะ 60-70% น่ะ 60% ก็ได้ไม่เวอร์ไม่คือไม่เวอร์จนเกินไปคนที่ฝึกเนี่ยดูลมหายใจแค่นั้นเองเขาจะเห็นวิมุตติสุขได้เขาจะเห็นช่องว่างของใจเขาจะรู้สึกว่าเออมันสงบมันสงบที่ฝรั่งเขาทำกันน่ะจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่พอหลับตาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกพอหลับตาปุ๊บเนี่ยพวกที่จะทำให้เราเนี่ยคิดนู่นนั่นนี่เนี่ยมันหายไปไอ้ distraction น่ะที่เขาเรียก distraction มันหายไปพอมันหายไปเนี่ยส่วนมากมันก็จะต้องกลับมาเนี่ยรู้สึกข้างในอาจจะเป็นการจินตนาการจินตภาพอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะรู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยนะคะมันรีแลกซ์มันโล่งโปร่งเบาสบายนะคะซึ่งก็คือสภาวะนี้แต่ยิ่งถ้าคุณเนี่ยนะคะหลับตาแล้วก็ทำอย่างถูกหลักการจริงๆเนี่ยนะคะไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องจินตนาการอะไรทั้งสิ้นคุณสามารถเนี่ยนะคะเข้าสู่สภาวะนี้เนี่ยได้เร็วมากเลยเข้าสู่สภาวะนี้เนี่ยนะคะได้เร็วมากเพียงแต่ว่าคุณมีสภาวะแต่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกับว่าคุณนะคะหอบเป้นะคะหอบเป็นอะไรต่ออะไรแล้วต้องการไปภูกระดึงแล้วคุณก็เดินเออขึ้นเขาอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยจุดนี้โอ้โหสวยจังเลยสวยๆไม่รู้ที่ไหนเนาะนะมันอยู่บนเขาเลยเห็นว่าที่ขึ้นเห็นอะไรแต่อะไรโอ้สวยมากเลยแล้วก็แต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันที่ไหนนะคะแล้วก็ยังคงเที่ยวหาเอ๊ภูกระดึงอยู่ที่ไหนเนาะภูกระดึงอยู่ที่ไหนเนาะนะคะแล้วก็เดินอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ก็บอกเออมันสวยจังเลยสวยจังเลยแต่ภูกระดึงล่ะมันอยู่ที่ไหนถึงแล้วยังเราก็ไม่รู้อ่ะในที่สุดเนี่ยคุณต้องถามใครถามคนท้องถิ่นอาจจะมีคนเนี่ยเดินมาเขาเป็นคนท้องถิ่นแถวนั้นนะคะคุณนะคะภูกระดึงเนี่ยอยู่ไหนเนาะเนี่ยมาจากกรุงเทพอยากจะไปภูกระดึงเนี่ยแต่ขึ้นมาถึงตรงนี้มันสวยจังเลยนะก็ยังไม่รู้ว่าถึงภูกระดึงแล้วยังคนท้องถิ่นก็จะบอกว่าคุณถึงแล้วตรงนี้แหละภูกระดึงเนี่ยทั้งหมดแถบนี้นี่แหละเขาเรียกภูกระดึงแล้วนะเพียงแต่เขาไม่ได้ปักป้ายลงไปพอคุณรู้ว่าอ๋อนี่ภูกระดึงแล้วเหรออุ้ยถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องเดินต่อแล้วสิฉันก็นั่งกางเต็นท์ได้ตรงนี้สำคัญถ้าคุณยังไม่รู้ว่าภูกระดึงคุณยังคงหอบเป้เดินต่อไปเรื่อยๆจริงไหมเพื่อที่จะหาภูกระดึงอ่ะจะหาป้ายที่เขาปักเนี่ยภูกระดึงมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วคุณก็จะเดินแต่เดินไปในขณะที่เดินไปเออมันก็สวยจังเลยนะสวยจังเลยแต่คุณไม่สามารถที่จะพักผ่อนได้จริงๆคุณไม่สามารถที่จะบอกว่าโอเคไม่ต้องเดินต่อแล้วนะคะอ่ะเอาเต็นท์ออกมาเราปักหลักได้ละกางเต็นท์ได้ละเสียงมาจากไหนเสียงมาจากข้างนี้ป่ะอ๋อเป็นโทรศัพท์จานนี่ไวเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมไม่ใช่โทรศัพท์ของใครนะคะฉะนั้นกลับมาที่จุดนี้นะคะมันสำคัญมากเลยแล้วมันแตกต่างกันมากด้วยฉะนั้นอาการของคุณเนี่ยที่เรียกว่าอยู่กับความสงบแล้วแล้วก็ไม่รู้จะต่อยังไงแล้วคุณก็เที่ยวแสวงหาคุณก็เที่ยวช้อปปิ้งธรรมะนะหาครูบาอาจารย์องค์นั้นเก่งนะเขาดูใจท่านได้นะองค์นี้เป็นพระอริยเจ้าแล้วนะเอาองค์นั้นโอ้โหท่านลึกซึ้งมากคุณก็รีบคืออาจจะไม่ได้รีบหรอกแต่ก็เดินหาอยู่อย่างนั้นน่ะเข้าวัดนั้นออกวัดนี้นะองค์ไหนดีแล้วก็ไปอะไรต่ออะไรนี่คือลักษณะของคุณที่แบกเป้แบกเต็นท์
นะคะทั้งที่อยู่กับสิ่งที่สวยงามแล้วอะแต่คุณไม่สามารถที่จะวางใจได้คุณไม่สามารถที่จะพักแล้วก็หายเหนื่อยจริงๆนะคะแล้วก็กางเต็นท์แล้วก็นั่งดูชมวิวนี่เป็นสองความรู้สึกที่ต่างกันมากนะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยยังไม่รู้ว่าตรงนี้คือภูกระดึงนั่นคืออาการของคนที่เรียกว่าอยู่กับความสงบแล้วแต่ไปต่อไม่ได้แล้วคุณก็ยังคงอ่านอยู่นั่นแหละแล้วคุณก็ยังคงเที่ยวหาครูบาอาจารย์เข้าวัดโน้นออกวัดนี้อันนี้ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ลองผิดลองถูกแล้วเวลาอาจจะผ่านไป10ปี20ปีอาจจะถึง30ปีภูกระดึงที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะคุณยังหาคนที่จะบอกคุณได้ง่ายแต่ภูกระดึงทางธรรมเนี่ยโอ้โหบางทีตายไปแล้วคุณยังไม่รู้อะแล้วคุณก็มุดกลับมาแล้วคุณก็หาต่อซึ่งคุณเนี่ยมุดกลับมาหาต่อเนี่ยนับชาติไม่ถ้วนแล้วคุณรู้ปะคุณมุดกลับมาที่จะหาคนที่จะมาบอกคุณที่จะมาคอนเฟิร์มกับคุณว่าหยุดหาแล้วเนี่ยภูกระดึงแล้วกางเต็นท์ได้แล้วเอนจอยไลฟ์ได้แล้วคุณมุดกลับมาชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าที่จะหาคนมาคอนเฟิร์มให้กับคุณว่าไม่ต้องหาแล้วคุณถึงภูกระดึงแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้อ่ะท้าทายอ่ะนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าถ้าพวกคุณนะคะถึงสภาวะของวิมุตติสุขตรงนี้แล้วสิ่งที่คุณขาดคือปัญญาหัวหอกของครูบาอาจารย์ที่จะบอกคุณนะคะซึ่งตรงนี้ผู้รู้จริงเท่านั้นจึงจะกล้าทำแม้ผู้รู้จริงบางท่านก็ยังไม่กล้าใช้คำว่านิพพานอย่างพระอาจารย์มั่นท่านใช้คำว่าถีติภูตังในสภาวะนี้อีกอะถีติภูตังปีนี้อาจารย์จะเริ่มใช้ละเพื่อที่จะเอาถีติภูตังเนี่ยมาประสานเพราะว่าคุณต้องพยายามสังเกตนะคะถ้าคุณหลับตาแล้วอะตรงนี้อะพยายามฟังให้เข้าใจนะเดี๋ยวจะต้องทำภาพพอคุณหลับตาแล้วเนี่ยดูโลกข้างในมันจะมีสองทางถ้าคุณเดินตามทางขององค์มรรคนะคะเดินตามองค์มรรคที่พระเจ้าเนี่ยบอกว่าอะไรภิกษุทั้งหลายท่านพูดเช่นนี้นะคะว่ามหาสติปัฏฐานสูตรใช่ไหมมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเป็นทางสายเอกสายตรงที่จะพาเนี่ยพุทธสาวกไปสู่อะไรคะนิพพานใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะภิกษุทั้งหลายที่พูดถึงว่าโน้มไปสู่ฌานสี่โอนไปสู่ฌานสี่เนี่ยก็จะถึงนิพพานมันมีแหละแต่ว่าอาจารย์จำไม่ได้คือจำขึ้นใจไม่ได้นะคะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยทำตามหลักการของสติปัฏฐานนะคะมันก็จะมาเป็นประสบการณ์ A ประสบการณ์กอไก่ถ้าคุณเนี่ยหลับตาทำตามหลักการของสติปัฏฐาน4นะคะมหาสติปัฏฐานสูตรคือทางสายเอกสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานชัดเจนมากเลยสั้นๆแค่นี้เองอะมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือเนี่ยสติปัฏฐานทั้ง4อ่ะเอาสติมาปักที่ฐานน่ะเอาสติมาปักที่ฐานเนี่ยนะคะนี่คือสติเนี่ยของเราเอามาปักที่ฐานถ้าคุณทำอย่างนี้คุณจะเข้าสู่ประสบการณ์นี้อย่างรวดเร็วเป็นทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาคุณไปนิพพานฉะนั้นคุณจะเข้าสู่อันนี้เนี่ยได้อย่างรวดเร็วอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยว่าเนี่ยคือไม่ต้องรู้อะไรมากหลับตาดูลมหายใจไปดูไปนะขี้หมูขี้หมานะอาจจะเห็นเนี่ยสักช่วงนึงเนี่ย 3-4 วินาทีก็เห็นละถ้าใครทำมากหน่อยก็เห็นนานนะคะเนี่ยเขาก็เห็นพอหลับตามันมีแค่นี้เองแต่
ถ้าคุณไม่ได้ทำตามหลักการของสติปัฏฐานแล้วยิ่งถ้าคุณนะอ่านเยอะยิ่งถ้าคุณรู้ปริยัติเยอะรู้อภิธรรมเยอะมันจะพาคุณนะมาสู่ประสบการณ์ขอไข่ล่ะก็คือสร้างอีกจักรวาลหนึ่งเอาพวกเจอรี่ออกมาสิเจอรี่สีสีนะคะเจอรี่ตรงนี้อ่ะโดยเฉพาะตัวเจอรี่ใสนะคะมันจะสร้างอีกจักรวาลให้คุณเลยล่ะแล้วยิ่งถ้าคุณรู้มากฟังมากปริยัติมากอภิธรรมมากโอ้โหตัวนี้เจอรี่ตัวนี้นะคะแทนที่คุณเนี่ยจะเจอช่องว่างแบบง่ายๆนะคะคุณจะเจอรี่ตัวนี้นะคะที่เป็นสีใสเนี่ยปริยัติอภิธรรมนู่นนั่นนี่ข้อธรรมครูบาอาจารย์คนนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยพอมันครอบเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นอีกจักรวาลหนึ่งเลยค่ะอีกจักรวาลหนึ่งเลยแล้วจักรวาลนี้สนุกมากด้วยแล้วจักรวาลนี้หลอกคุณได้อย่างมโหฬารเลยหลอกคุณได้อย่างมโหฬารว่าเรารู้เข้าใจไหมนะคะแล้วจักรวาลนี้นะมันไม่จบจักรวาลนี้มันจะมีการเนี่ยถกเถียงกันอภิปรายกันวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์โอ้นั่นน่ะไม่ใช่แล้วเธอถูกเขาหลอกแล้วอนัตตาต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยสักแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอบอกหรอกมันต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมโอ้ยนิพพานไม่ใช่เรื่องโหยเธอขี้กาขึ้นหัวเธอเหรอจะไปนิพพานอะไรง่ายๆอย่างนี้คุณมันจะไม่มีวันจบเลยตรงนี้เป็นจักรวาลที่มันใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วตัวนี้มันจะบอกคุณว่าฉันลึกซึ้งชิเป่งเลยฉันเก่งมากฉันลึกซึ้งมากแล้วยิ่งใครเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะยิ่งใครเป็นครูบาอาจารย์ที่มาติดในเจอรี่ใสของตัวเองนี่นะโอ้โหคุณตรงนี้นะคะบอกเลยนะเป็นปัญหาใหญ่มากของพุทธศาสนาในเมืองไทยนี่คือประสบการณ์ขอไข่แต่ถ้าประสบการณ์กอไก่เนี่ยถ้าคุณทำตามหลักการของสติปักฐานขี้หมูขี้หมาเนี่ยเดี๋ยวคุณได้แล้ววิมุตติสุขแต่สิ่งที่ขาดมากเลยขาดครูบาอาจารย์ที่จะมาฟันธงให้คุณน่ะมาฟันธงให้คุณเนี่ยว่าโอเคการเต้นได้แล้วนะการปฏิบัติของคุณนั้นมาจบตรงนี้นะณโมเมนต์นั้นๆอาจจะไม่ใช่ทั้งชีวิตณโมเมนต์นั้นๆเข้าใจไหมในสมาธิของคุณน่ะจบเช็งๆชิวๆเหลี่ยงเลี้ยงหิวเสกได้ละเข้าใจไหมต้องได้จิ๋วนะถึงจะเข้าใจก็คือการเต้นได้แล้วอ่ะชิวๆอ่ะเหลี่ยงเลี้ยงโอเลี้ยงมันไม่ยั่วละเข้าใจไหมคุยคุณตรงนี้เนี่ยนะมันหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะฉะนั้นคนรู้นะคะมันจะพูดแบบง่ายมากเลยแล้วมันควรต้องง่ายมันควรต้องง่ายแต่พอตัวนี้เนี่ยมันทำให้คุณนะเข่าอ่อนไปตามๆกันเลยหลวงปู่มั่นยังไม่กล้าใช้คำว่านิพพานอาจารย์ไม่รู้สองวันนี้นะมีแต่เรื่องของท่านเนี่ยเขาไม่ใช่เรื่องของท่านนะคำว่าถีติภูตังเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะช่วยคนเนี่ยรู้ว่าเขาถึงนิพพานแล้วยังไงเราก็ต้องใช้คำดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมคำดั้งเดิมของท่านคืออะไรคะนิพพานซึ่งเขาเข้าใจกันทั่วประเทศไทยเลยว่ามันยากเย็นแสนเข็ญแล้วผู้หญิงคนนี้กล้าดียังไงบอกว่าพาเราถึงนิพพานน่ะตรงนี้คุณอย่าคิดว่ามันง่ายสำหรับอาจารย์สุภวรรณนะตรงนี้เป็นเรื่องยากมากแต่ว่าที่กล้าทำเพราะว่าภูมิปัญญาข้างในความรู้ของจริงข้างในเนี่ยมันฟ้องอยู่มันบอกอยู่มันถึงกล้านี่มันไม่ใช่เป็นความกล้าธรรมดานี่ไม่ใช่ความกล้าธรรมดาโดยเฉพาะมาฟอร์มนี้ทาลิปติกอะ มันยิ่งเพี้ยนใหญ่ไม่ใช่
จะใช้คำว่าเพี้ยนไม่ได้มันยิ่งท้าทายมันยิ่งท้าทายแต่ตรงนี้นี่แหละที่จะเป็นร่างแหที่มันแน่นมากเลยที่จะกลองคนที่มีบารมีจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างพวกคุณที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอมานานนับอเนกชาติขออุ้ยนานเท่าไหร่ไม่ว่ากันแหละขอให้เกิดมาอีกชาตินึงอ่ะอีกสักชาตินึงในอนาคตน่ะขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่จะมาบอกพาเราไปนิพพานให้ได้อ่ะขอชาตินั้นน่ะได้ไหมขอชาตินั้นชาตินั้นคือชาตินี้ฉะนั้นคุณอย่าคิดว่ามานั่งตรงนี้เป็นเรื่องบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญฉะนั้นร่างแหตรงนี้เป็นร่างแหที่มันแน่นมากเลยที่จะต้องกรองคนที่ถ้าคุณนั้นมีความสงสัยแค่นิดเดียวหน้าตาอย่างนี้เหรอคุณไปต่อไม่ได้เลยคุณไปต่อไม่ได้เลยแต่ตรงนี้นะคะให้คุณดูนะวิธีการสอนของอาจารย์คือจะไม่พูดอะไรมากอ่ะนะตอนแรกก็เอาตามหลักการอริยสัจสี่เลยยอมรับใช่ไหมว่าเป็นทุกข์จำได้ไหมรอบพื้นฐานจำได้ไหมนะคะยอมรับใช่ไหมมีใครไม่ทุกข์มากไม่เคยกลุ้มใจบ้างยกมือขึ้นจำได้ใช่ไหมไม่มีใครยกมือนอกจากพวกเบบี้ใช่ไหมฉะนั้นเมื่อคุณยอมรับแล้วเราก็เข้าโอเคนะวันที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็คือท่านเห็นวิมุตติสุขท่านเห็นนิพพานฉะนั้นเราจะไปสภาวะนั้นเลยเห็นไหมไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงเราจะไปสภาวะนั้นเพราะว่าท่านเข้าถึงนิพพานแล้วแล้วท่านสรุปให้เรารู้ว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสูญอย่างเราเอา3ประโยคนี้เท่านั้นมาเป็นไกด์ไลน์มาปักหมุดต้องใช้ภาษายุคใหม่ปักหมุดตรงนั้นเลยแล้วเราก็เดินเลยใช่ไหมสามประโยคนี้คือเป้าหมายที่เราปักหมุดเอาไว้นิพพานังปรมังศูนย์อย่างเราปักหมุดไว้ที่ตรงนั้นศูนย์อย่างนะคะแล้วอาจารย์ก็พาเข้าอริยสัจข้อที่4คืออะไรคะมาใช่ไหมต้องทำอย่างนี้นะเอาสติมาปักที่ฐานแล้วก็เอาสติมาปักที่ฐานตบๆตีๆทุบๆรูปๆอะไรต่ออะไรเห็นไหมแล้วในก่อนเบรกกาแฟด้วยซ้ำไปใช่ไหมพวกเราก็เห็นวิมุตติสุขคุณเห็นไหมคะว่ามันเร็วมากมันเร็วเพราะว่าเราทำถูกหลักการของสติปัฏฐานทางสายเอกทางสายตรงทางสายลัดที่จะพาคุณไปนิพพานแล้วคุณก็ถึงณโมเมนต์นั้นๆเข้าใจไหมณโมเมนต์นั้นๆในขณะที่คุณทำแล้วอาจารย์ก็ให้เลยปัญญาหัวหอบกับพวกเรานะคะสภาวะนี้แหละที่พวกเรามีอยู่พระพุทธเจ้าเรียกนิพพานนะคะที่บอกให้พวกเราจะต้องใจกล้าๆที่จะต้องติ๊กให้กับตัวเองให้ได้เพราะคุณไม่สามารถดึงเอาประสบการณ์ออกมาไหนอาจารย์ติ๊กให้หน่อยไม่มีใครทำไม่ได้นะคะคุณต้องทำของตัวเองคุณต้องทำของตัวเองนะคะเนี่ยพอคุณติ๊กให้กับตรงนี้ได้ตรงนี้แหละคุณจะไปลิ้วเลยคุณจะไปแบบเร็วมากเลยแล้วสามารถที่จะบอกคุณได้เลยถ้าคุณนะคะสร้างธรรมวินัยให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามทำตามหลักการนี้เนี่ยโดยเฉพาะใน2วันนี้เนี่ยฝึกที่จะให้มีกิริยาให้มีกิริยาก็คือว่าถ้าคุณสามารถอยู่กับช่องว่างของใจเนี่ยได้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยที่คุณเนี่ยคิดว่าตัวเองติดนะคะที่จริงแล้วมันเฉลยกับคุณแล้วล่ะต่อจากนี้ไปแค่ให้รู้ว่าวิมุตติสุขที่ตัวเองเนี่ยได้เข้าถึงตรงนี้อ่ะนะคะพระเจ้าเรียกนิพพานพระอาจารย์มากมันเรียกทิติภูตังนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมันคือพระเจ้าคือคำใหญ่ๆสัจธรรมอะไรต่ออะไรทั้งหมดมันอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วไม่ต้องหาแล้วก็คือว่าพักผ่อนกางเต็นท์ได้ล่ะกางเต็นท์แล้วก็เอนจอยทุกอย่างเลยนะคะนะดื่มด่ำกับลมหายใจดื่มด่ำกับการเคลื่อนไหวดื่มด่ำกับการทำงานอะไรต่ออะไรทุกอย่างแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่พวกเรานะคะไม่เถียงไม่ค้านไม่อะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่ากลัวอาจารย์สุภวรรณไม่ใช่
แต่เป็นเพราะว่าพวกเรามีสภาวะอยู่เพราะพวกเรามีสภาวะรองรับนี่คือวิธีการสอนของอาจารย์สุภวรรณเข้าใจไหมตั้งแต่รอบพื้นฐานเลยเนี่ยอัดให้เราเนี่ยมีสภาวะอันนี้แล้วอาจารย์จะไม่พูดออกจากสภาวะอันนี้ฉะนั้นตรงนี้คือประสบการณ์กอไก่ที่ถ้าคุณเนี่ยทำตามหลักการของทางสายเอกสายตรงที่จะพาไปนิพพานพอคุณเข้าสู่อันนี้เนี่ยมันเร็วมากแล้วมันไม่มีอะไรมากกว่านี้คุณหลับตาแล้วมันไม่มีอะไรมากกว่านี้อยู่กับลมหายใจเนี่ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็เข้าสู่ความว่างพอคุณเข้าสู่ความว่างมันจบตรงนั้นเลยคุณกางเต็นท์ได้แล้วมันจบตรงนั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านี้มันจบแล้วคุณก็สบายเลย enjoy life เลยแต่ถ้าคุณเลี้ยวผิดแค่ตรงนี้เองอะเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะมาฟันธงให้คุณตรงนี้ได้ว่าอันนะความสงบตรงนี้นะคือนิพพานโอ้ตรงนี้อะพอเลี้ยวผิดตรงนี้มันจะเข้าสู่จักรวาลเลยนะจักรวาลเลยนะกาแล็กซี่จักรวาลเลยนะคุณท่องจักรวาลเลยอ่ะคุณท่องจักรวาลของเจ้าเจอรี่ที่มันสร้างให้แบบถ้าฝรั่งเขาเรียก rabbit hole อ่ะเข้าใจไหมไอ้เฟรชเนี่ยคุณเข้าสู่ rabbit hole วันนี้เนี่ยคุณมุดเข้าไปแล้วมันไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆแล้วมันซับซ้อนอุ้ยบางคลิปนะที่ดูเนี่ยนะขณะเราฟังอย่างคนรู้เนี่ยนะยังเข่าอ่อนเลยเข่าอ่อนเลยอ่ะแล้วถ้าคุณฟังอย่างที่ไม่รู้อ่ะฟังอย่างไม่รู้แล้วคุณเชื่อว่าคนพูดเนี่ยรู้จริงคุณท่องจักรวาลเลยอ่ะแล้วเหนื่อยแล้วคุณจะอ่อนใจคุณจะอ่อนล้าเลยล่ะเมื่อไหร่ฉันจะถึงวะเมื่อไหร่ฉันจะถึงนิพพานสักทีเนี่ยเพราะคุณฟังก็ไม่เข้าใจนะคะตรงนี้เราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะแล้วครูบาอาจารย์บางคนนะคะ exercise ตัวนี้ของตัวเองคำพูดอันนี้เนี่ยออกมาจากข้างบนด้วยวันนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะวันนั้นนะดูคลิปนะคะของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงด้วยนะคะแล้วคือท่านก็พูดของท่านเนี่ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้พยายามมองว่าคนฟังจะเข้าใจไหมโดยที่ไม่ได้คิดว่าคำพูดเหล่านี้จะช่วยเขาขมวดอย่างน้อยขมวดที่จะช่วยเขาเนี่ยพ้นทุกข์ได้ยังไงนะคะดูไปเนี่ยตั้ง 30-40 นาทีช่วงที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยสอนอยู่ที่ภูเก็ตแล้วจู่ๆก็มี1ประโยคเข้ามาชัดเจนมากรู้มาถึงตอนนี้นะคะอาจารย์เนี่ยแยกแยะได้อย่ากระเพื่อมในขณะเชื่อม Do not think when you link เข้าใจไหมนะคะถ้าสมมุติว่าข้างบนเนี่ยเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะคะคงความนิ่งเอาไว้คงความเงียบเอาไว้แล้วฟังอย่างเดียวดูอย่างเดียว Do not think when you link อย่ากระเพื่อมก็คืออย่าคิดต่อในขณะที่เชื่อมฉะนั้นประโยคอันนั้นเนี่ยที่เข้ามาไม่ใช่เป็นประโยคของตัวเองไม่ใช่แต่เป็นประโยคที่ข้างบนเนี่ยท่านคอมเมนต์ออกมาว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้กำลัง exercise ego ของตัวเองหนักนะหนักครูบาอาจารย์ท่านนี้เนี่ยจำเห็นชัดเจนเลยยังจึ๊กเลยตัวเองยังจึ๊กเลยเพราะเราจะไม่คอมเมนต์อย่างนั้นเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นประโยคที่มาจากข้างบนครูบาอาจารย์ท่านนี้กำลัง exercise egoก็คือเจอรี่ขาวของตัวเองเพราะเวลาที่ท่านพูดไปท่านก็สนุกกับการพูดสนุกมากเลยลากเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรต่ออะไรซึ่งถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องจักรวาลเรื่องพลังงานเรื่องถาดรู้อมตะอะไรต่ออะไรพวกคุณก็ฟังโอ้เก่งจังเลยโน้นไอ้นี่อะไรต่ออะไรแต่มันจะขมวดเข้ากับเรื่องการดับทุกข์ยังไงมันไม่มีคำตอบ
แล้วคลิปอย่างนี้เยอะมากนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ดำกับขาวเลยล่ะแต่ดำกับขาวเนี่ยดำตัวนี้มันก็ไม่ใช่ว่าดำแบบที่เราเห็นเนี่ยแบบดำอย่างเงี้ยมันดำที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องของเจอรี่ใสอะค่ะซึ่งจะยิ่งเข้าใจยากขึ้นฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้ล่ะที่คือไม่รู้คำตอบว่าจะแก้ปัญหาเลยไม่ต้องแก้หรอกไม่ต้องแก้เข้าใจไหมคือไม่ใช่ไม่ต้องแก้มันจำเป็นต้องแก้แต่เราแก้ไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือว่าเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่จะพาคนไปนิพพานเนี่ยเริ่มใหม่ตรงนี้นี่ก็คือเรื่องของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาซักซ้อมเนี่ยเรื่องนี้เรื่องวิมุตติสุขเนี่ยเรื่องเดียวแหละซักซ้อมเนี่ยในเรื่องนี้แหละนะคะจนกระทั่งคุณต้องหมดสงสัยในตัวคุณเองถ้ามีเรื่องวิจิกิจฉาอะไรต่ออะไรเนี่ยขอให้รู้ว่าเป็นเจอรี่แต่ถ้าคุณเนี่ยนะเข้ามาสู่ช่องว่างว่างก็คือว่างว่างก็คือไม่มีอะไรบ่มิไกลอ่ะคือว่างอ่ะคุณอย่าไปมีเจอรี่ตัวโอ้มันว่างเกินไป ถ้าคุณว่างเกินไปคุณก็เสร็จเลยคุณก็ไปเลี้ยงเจอรี่ต่อคุณต้องยินดีอยู่กับความว่างว่าตรงนี้คือนิพพานังปรมังศูนย์อย่างแล้วใช่ไหมเพลงเลยอะคุณนิพพานคือศูนย์น่ะเพราะการชินอยู่กับเจอรี่อะโดยเฉพาะเจอรี่ใสเนี่ยคุณจะต้องถ้ารู้ตัวนะคะถ้ารู้ตัวว่าคุณมีเจอรี่ใสตัวนี้นะคุณต้องจัดการกับตัวเองแล้วก็กลับมาสู่ความว่างเพราะว่างนะมันไม่ต้องอธิบายอะไรต่อมันจบตรงนั้นเลยแล้วสภาวะนั้นนะมันจะบอกตัวคุณเองว่ามันใช่จะบอกตัวคุณเองว่ามันใช่นะคะเห็นไหมเนี่ยสภาวะของช่องว่างนะคะเงียบนิ่งสงบโล่งโปร่งเบาสบายพระเจ้าเรียกวิมุตติสุขซึ่งก็มาจาก3ประโยคอันนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกตรงนี้ก่อนนะคะฝึกฐานที่3ก็คือเมื่อเห็นช่องว่างของใจเนี่ยแต่ตรงนี้อ่ะที่จะเห็นเจอรี่ทีละตัวเหมือนหยดน้ำทีละหยดเนี่ยเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันนะคะตรงนี้คือการเห็นจิตตาคือการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนนี้นะคะอาจารย์จะต้องจัดฉากถ้าสมมติว่าไม่มีการจัดฉากนะคะคุณจะไปพาสฐานที่3แบบเร็วมากคุณก็รู้ฐานที่3แบบอย่าไปยุ่งกับมันทำตามกฎทองอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะแล้วคุณก็บายพาสเนี่ยเข้าสู่ฐานที่4เลยก็คือเข้าสู่วิมุตติสุขเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะฝึกฐานที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีนึงเราจะมีกิจกรรมอะไรแต่อะไรเนี่ยให้คุณทำแต่ตอนนี้ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เรามาฝึกแบบหลับตาก่อนขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็นวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนเอาสติมาปักที่ฐานพอคุณทำตามหลักการนะพอคุณหลับตาแล้วข้างในมันมีแค่นี้เองคุณมันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยแค่นี้เองเนี่ยก็คือว่ามีธาตุรู้ที่เห็นลมหายใจการเคลื่อนไหวถ้ามี
ความรู้สึกส่วนกายคุณก็ทำตามหลักการไปสิทำตามกฎทองอย่ายุ่งกับเจอรี่เอาสติปักลงที่ฐานใครที่ขณะที่กำลังดูทัศนียภาพของมรรคนะคะทัศนียภาพของมรรคก็คือลมหายใจอาการพึ่มๆจากการตกตกตีตีแล้วก็ยังเห็นทัศนียภาพของผลผลเนี่ยก็คือวิมุตติสุขเห็นช่องว่างของใจแล้วเห็นความโล่งโปร่งเบาสบายแล้วถ้าใครเห็นแล้วในขณะนี้ขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็น very good คุณเห็นแล้วเห็นไหมว่ามันง่ายมากมันง่ายมากยังไม่น่าเชื่อนะคะคือถ้าเราไม่ทำกับเนี่ยนี่เป็นเรื่องปัจจัตตังละปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติคือจะต้องมาเห็นกับตาใจของตัวเองอะถึงจะเชื่อแต่ถ้าคุณไปเอาตามหนังสือเนี่ยมันนานนับอเนกชาติเลยคุณฉะนั้นคุณก็เห็นแล้วเนี่ยวิมุตติสุขเป็นทัศนียภาพของฝ่ายผลส่วนที่อาจารย์เพิ่มเติมให้เราก็คือบอกให้พวกเรารู้ว่าวิมุตติสุขอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่านิพพานแล้วก็ไม่ใช่พูดอย่างเพ้อเจ้อว่าเอาเองไม่ใช่เราพูดตามหลักการทีกี้นี้พูดเรื่องปักหมุดเนี่ยสามประโยคนี้คือปักหมุดเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงสุขใดยิ่งกว่านิพพานสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นศูนย์สามประโยคนี้คือหมุดของเราที่เราต้องการไปให้ถึงนะคะแล้วเราก็ขับรถไปขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานเอาธาตุรู้ตาใจมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณเห็นไหมคะคุณเห็นความรวดเร็วของมันไหมเหมือนกับยาเนี่ยที่กินถูกโรคอ่ะกินยาถูกโรคเพราะหมอเก่งให้ยาที่มันถูกโรคกินแล้วคุณจะเห็นผลเร็วมากเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าคุณทำถูกหลักการของสติปักฐานแล้วก็มีปัญญาหัวหอกของครูบาอาจารย์ที่รู้จริงควบไปด้วยสภาวะขณะนี้นี้โมเมนต์นี้นี้ก็คือโมเมนต์ของมรรคผลนิพพานคุณเดินตามองค์มรรคเอาสติมาปักที่ฐานมีการเดินก้าวออกไปย่อมถึงก็คือมีผลถึงผลผลนั้นคือวิมุตติสุขที่ครูบาอาจารย์เฉลยให้เรารู้ว่าคือนิพพานมรรคผลนิพพานจบตรงนี้แล้วเห็นไหมอยู่ในโมเมนต์นี้ทั้งหมดนี่คือการหลับตาแบบกอไก่แบบประสบการณ์กอไก่อะ
ที่อาจารย์บอกว่าคุณมันไม่มีอะไรมากกว่านี้อ่ะเพราะคุณหลับตาปุ๊บมันก็อยู่กับลมหายใจอ่ะมีการเคลื่อนไหวคุณก็เห็นการเคลื่อนไหวตบตีคุณก็เห็นเนี่ยความรู้สึกส่วนกายมันมีแค่นี้อ่ะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้อ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วถ้าคุณทำถูกหลักการคุณก็เข้าสู่วิมุตติสุขมันก็จบแค่ตรงนี้เนี่ยคือประสบการณ์กองไก่มันมีแค่นี้เองเพราะคุณเข้าสู่วิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานที่มันว่างเอาก็ถึงความว่างแล้วไงนิพพานนิพพานคือศูนย์คือว่างว่างจากความคิดเนี่ยทั้งหมดนี้คือมรรคผลนิพพานแล้วประสบการณ์นี้ทั้งหมดน่ะคือมรรคผลที่รู้ว่าเป็นนิพพานจบแล้วค่ะคุณเห็นไหมคะนี่คือประสบการณ์กอไก่อ่ะพอหลับตาแล้วมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่แค่ประสบการณ์ตรงนี้แหละเวลาที่จะสอนคนเนี่ยเวลาที่จะสอนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คำพูดเนี่ย2ล้านคำตัวหนังสือเนี่ยอีก5ล้านตัวหัวข้อเนี่ย 84,000 หัวข้อ 84,000 หัวข้อบวกกับคำตัวหนังสือคำพูดเนี่ยอีก5ล้านตัว5ล้านคำที่จะพาคนมาจุดนี้อ่ะมาจุดที่ว่างๆที่ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วไอ้ตรงนี้นี่แหละที่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารเอาคำพูดเอาตัวหนังสือมาสื่อสารที่จะให้คนเนี่ยมาเข้าสู่ความว่างตรงนี้แหละที่ประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะสามารถอธิบายได้ดีก็คือ lostin translation แปลเป็นไทยว่าอะไรหลงทางในขณะที่เรากำลังแปลหรือตีความพอมีคำพูดขึ้นมาสักคำหนึ่งเอาธรรมะคืออะไรไหนลงมาวิเคราะห์ซิธรรมคือธรรมชาติธรรมคืออนุนันต์นี่นะบุญคืออะไรบาปคืออะไรนิพพานคืออะไรความว่างคืออะไรเอาแค่เรียกว่าคืออะไรแค่นี้หา definition ของมันน่ะคุณก็3หน้าไม่จบละหมดไปแล้ว5,000 คำอ่ะตรงนี้อ่ะคือ lost in translationฉะนั้นในการ loss in translation ตรงนี้นี่แหละที่จะพาคุณเนี่ยไปสู่คนมากมายเอาคนมากมายที่กำลังทำวิปัสสนาเนี่ยไปสู่ประสบการณ์ขอไข่ที่คิดว่าตัวเองกำลังค้นหาธรรมะที่จะพาตัวเองไปนิพพานแต่ในที่สุดก็มาติดอยู่ในกรงใสๆของเจอรี่ที่มาสร้างอีกกาแล็กซี่หนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งที่มาสร้างไอรูกระต่ายไอรับผิดโฮอ่ะที่สามารถนะวิ่งไปได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเลยฉะนั้นตรงนี้คือประสบการณ์ขอไข่คุณจะเอาแบบยาวอย่างนี้ก็ได้ยาวนี่ข้ามกันเป็นภพเป็นชาติเลยนะที่จะเสาะหาเนี่ยไปแต่ถ้าคุณเอาอย่างสั้นๆเอาอย่างสั้นๆตรงนี้ปัจจัยเดียวที่คุณต้องมีคือคุณต้องเจอครูบาอาจารย์ที่รู้จริงมันไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นเลยต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จริงรู้ว่านิพพานคืออะไรแล้วก็สามารถถ่ายทอดได้อย่างลัดสั้นที่สุดเนี่ยตรงนี้เป็นปัจจัยเดียวเท่านั้นฉะนั้นระหว่างประสบการณ์กอไก่กับขอไข่เนี่ยมันหน้ามือเป็นหลังมือแหละ
ประสบการณ์กอไก่มันสั้นลัดสั้นนิดเดียวสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสูตรคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาพุทธสาวกไปนิพพานแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆสายเอกสายตรงสายลัดแต่พอคุณหลับตาแล้วมันไม่มีอะไรมากกว่านี้คุณมันแค่นี้เองอ่ะรูปต้นขาวนรอบหัวเข่านะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรักษาต่อจากนี้ไปคือรักษาสภาวะศูนย์ยังอันนี้ไว้พอคุณรักษาศูนย์ยังตรงนี้ได้เนี่ยชีวิตของคุณนะคะคุณจะใช้ชีวิตเนี่ยอย่างหายตัวอย่าง I am nothingตรงนี้อ่ะพอภาษาพระเขาก็เรียกอนัตตาแต่ถ้าอนัตตาเนี่ยคุณไปอยู่ในกรอบของประสบการณ์ขอไข่แล้วก็เข้าไปอยู่ในเจอรี่ใสเนี่ยแค่อนัตตาตัวเดียวอ่ะคุณเถียงกันเป็นปีเนี่ยไม่จบวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อภิปรายกันเธอถูกฉันผิดฉันผิดเธอถูกฉันถูกเธอผิดอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่จบเลยค่ะไม่มีวันจบเลยเนี่ย lost in translation ฉะนั้นในขณะที่คุณรูปคุณก็รักษาความว่างความนิ่งตรงนี้ไว้ฉะนั้นสภาวะนี้คุณกำลังอยู่กับมรรคผลนิพพานและเป็นเรื่องเดียวกันหมดนี่แหละขณะนี้คุณก็อยู่กับอนัตตาเพราะว่าพอเจอรี่หายไปตัวตนของคุณก็หายไปด้วยโอเคค่ะหยุดรูปคุณจะต้องมองสภาวะของช่องว่างศึกษาโดยไม่ใช่การพูดนะคะไม่ต้องพูดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรทั้งสิ้นคุณแค่ดูอย่างเดียวถ้ารู้ไม่พูดนะคะถ้ารู้เนี่ยดูถ้ารู้ก็เห็นไอ้การมองการดูการเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นความรู้อยู่ในตัวเป็นความรู้ในตัวมันเองในชีวิตของคุณที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านการกระโดดโลดเต้นผ่านการร้องไห้ผ่านดีใจผ่านเสียใจผ่านโศกเศร้าหงอยเหงาผ่านตื่นเต้นดีใจสารพัดสารเพพวกนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับสภาวะนี้ไม่ต้องมีใครมาบอกคุณคุณก็สรุปให้กับตัวเองได้ว่าสภาวะนิ่งๆเงียบๆเพราะว่างโล่งโปร่งเบาเนี้ยมันดีกว่าจะบอกล้านเท่าก็ยังไม่ได้เลยเพราะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรหวือหวาแต่มันสุขอย่างยิ่งคุณฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องดูนะคะจะต้องมองเข้าไปข้างในมองอย่างเดียวแหละมองจนมันทะลุเลยจนคุณไม่มีอะไรสงสัยอีกต่อไปแล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้า
องการให้เราไปถึงนี่แหละคือนิพพานเราได้เข้าถึงนิพพานแล้วณโมเมนต์นี้นี้เราอยู่กับมรรคผลนิพพานแล้วณโมเมนต์นี้นี้มันอาจจะหายไปในอนาคตค่อยว่ากันแต่ณโมเมนต์นี้นี้ณขณะนี้นี้เรากำลังอยู่กับนิพพานอาจารย์ให้ปัญญาหัวหอกกับพวกเรานะคะพวกเราก็เอาไปเนี่ยรู้ตามแล้วมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณจะซาโตริของตัวเองคุณจะซาโตริเนี่ยของตัวเองที่จู่ๆเนี่ยมันจะมีความรู้ขึ้นมาเนี่ยมาขีดเส้นใต้กากบาทมาย้ำให้คุณว่าอ๋อฉันรู้ละมันจะเป็นความรู้ของตัวเองแล้วถึงจุดนั้นนะคะใครจะมาแย่งความรู้ใครจะมาขโมยความรู้พวกนี้เนี่ยไม่ได้เลยมันจะเป็นของคุณเท่านั้นน่ะแล้วมันจะไม่เกิดมันจะไม่หายไปไหนอีกแล้วแล้วชีวิตของคุณนะคะก็จะอย่างรากลึกลงไปคุณจะสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้แล้วหลังจากนั้นชีวิตของคุณจะกลายเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงกิริยาท่ามุทราที่เราพูดกันเมื่อเช้านี้ที่จะอยู่ในลักษณะของผัสสะบริสุทธิ์รู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่ตรงนี้คือประสบการณ์ที่แท้จริงฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือประสบการณ์กอไก่ที่มันไม่มีอะไรมันมีแค่นี้เองสิ่งที่คุณต้องระวังเนี่ยก็คือว่าอย่าพาตัวเองพลัดเข้าไปสู่ประสบการณ์ขอไข่ซึ่งสร้างอีกกาแล็กซี่หนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งเนี่ยในหัวในใจของคุณตรงนี้ต้องระวังฉะนั้นคุณจะต้องสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าหมุดที่เราปักเนี่ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสูญยังนี่คือหมุดที่เราปักเอาไว้ที่เราต้องการไปให้ถึงแล้วคุณก็ได้ขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานมาถึงเป้าหมายอันนี้แหละที่คุณได้ปักหมุดไว้แล้วคุณต้องพอใจซึ่งส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณต้องพอใจไม่จำเป็นเลยพูดผิดคุณพอใจอยู่แล้วแล้วชีวิตของคุณนะคะมันก็จะนิ่งๆชิวๆเหลี่ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใครจะว่าอะไรก็ไม่ว่ากันแหละปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณคุณน่ะไม่มีปัญหาในตัวคุณแล้วคุณไม่มีปัญหากับคนอื่นด้วยแต่สิ่งที่ปัญหาที่คนอื่นพยายามโยนให้คุณมันเป็นปัญหาของเขาของเขาที่คุณเนี่ยจะไม่รับเข้ามาแล้วถ้าคุณอยู่กับความว่างได้เอานิพพานเป็นที่พึ่งได้มันจะเป็นปัญหาของเขาทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับคุณแล้วไม่ว่าเขาจะโกรธคุณเกลียดคุณเขาจะเข้าใจคุณผิดยังไงเขาจะตำหนิคุณวิจารณ์คุณยังไงนะคะคุณต้องรู้ว่านั่นเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วปัญหาของคุณไม่มีแล้วถ้าคุณจบตรงนี้ได้คุณอยู่กับนิพพานตรงนี้ได้มันจบตรงนี้แล้วค่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วอะแต่จบตรงนี้คือจบอย่างสวยงามที่สุดจบอย่างสงบอย่างยิ่งจบในอ้อมอกของพระเจ้าจบในอ้อมอกของนิพพานจบในอ้อมอกของถีติภูตังคุณได้กลับคืนสู่แผ่นดินสวรรค์ละอ
ดูสภาวะข้างในนะคะให้ชัดเจนไม่ว่าลืมตาหรือหลับตานะคะคุณจะต้องเห็นสภาวะนี้คุณจะต้องชินกับสภาวะนี้อนวดขมับค่ะนวดใบหูตบใบหน้าตบตัวในขณะที่กำลังตบนี่อยู่กับมรรคผลนิพพานนะคะอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาในขณะที่คุณหลับตาคุณเห็นไหมคะว่าพอคุณหลับตาแล้วมันมีแค่นี้เองมันไม่มีอะไรมากกว่านี้มีเจอรี่นิดๆหน่อยๆแล้วมันก็ว่างแล้วก็อยู่กับความว่างมันมีแค่นี้เองอ่ะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็หายใจลึกๆลืมตาขึ้นมาพอคุณลืมตาขึ้นมาแล้ว